็มีการคุยกันในเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็ท่านก็เหมือนที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าถ้ามาเนี่ยมันก็มาทั้งพรรคผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยส.ส.ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการเจรจาต่อรองต่างๆคงไม่มีครับเพราะว่ามันทำงานได้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่ามันมีแค่36คนมันไม่ได้มีเป็นร้อยคนนะครับก็อยู่ที่การคือถ้าเจรจาก็คงมีการพูดคุยกันแล้วก็คงไม่ไปต่อรองอะไรนะครับแปลว่าให้ชัดก็คือถ้าจะไปไม่ไปก็คือไป36คนไม่มีงูเห่าหรืออะไรยังไงผมเข้าใจมั่นใจว่าไม่มีครับถ้าไปก็ต้องไปทั้งพรรคเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันควรเป็นอารยธรรมทางการเมืองที่ดีนะครับ